ใส่ถุงยางแล้วไม่ฟินจริงไหมนิกกี้พิมพ์เฉลยแล้วทำยังไงให้ไปถึงจุดสุดยอดนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่บนเตียงเลยก็ว่าได้สำหรับเรื่องของการใส่ถุงยางอนามัยแล้วไม่ฟินหรือใส่ถุงยางแล้วทำให้ความสนุกของเซ็กส์ลดลงจนส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคู่รักหลายๆคู่โดยล่าสุด กูรูตัวพ่อแห่งวงการบันเทิงนิกกี้สุรธิรกรหรือนิกกี้พิมพ์ตำนานเก้านิ้วเมืองไทยนักธุรกิจเจ้าของแบรนด์ NP เจลผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพบุรุษก็ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ผ่านคลิปวิดีโอบนช่องทาง Facebook NICKY พิมพ์พร้อมให้คำแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อทำให้ชีวิตเซ็กส์กลับมาสนุกและมีความสุขอีกครั้งก่อนจะเน้นย้ำอย่างจริงจังว่าไม่ควรเด็ดขาด หากจะเลือกปฏิเสธการใส่ถุงยางอนามัยเพราะการทำแบบนั้นอาจส่งผลกระทบอื่นๆตามมาทั้งในแง่ของสุขภาพและการตั้งครรภ์นในช่วงเวลาที่ยังไม่พร้อมใส่ถุงยางแล้วรู้สึกไม่ฟินจริงหรือไม่วิธีแก้ปัญหาเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าเวลาที่เขาใส่ถุงยางเขาไม่สามารถฟีเจอริงได้เลยเพราะว่าเขารู้สึกไม่ฟินอันนี้โอโหอยากจะบอกแค่ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญต้องใส่นะ ถ้าเรารู้สึกไม่ฟินเดี๋ยวนี้มันมีพวกถุงยางไซส์บางๆพวกศูนย์จุศหนึ่งหรืออะไรประมาณนั้นตัวนี้มันก็จะทำให้เรารู้สึกได้เยอะขึ้นแต่บอกตรงๆว่าต้องใส่นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ฟินและเราเลือกที่จะไม่ใส่อันนี้บอกได้เลยว่า no no ไม่เอาเพราะว่ามันอันตรายนะและที่สำคัญมันอาจจะทำให้ผู้หญิงเขาท้องได้หรืออะไรต่างๆนานา,นาก็แนะนาเลยว่าอย่า